กเราเหมือนเดิมฮะรายการบอสเต็งใบ1332ครับวันนี้ก็อยู่กับต้นกับเมฆครับพิธีกรน้องใหม่ของเรานะครับผมและมาในวันนี้เราก็พูดเหมือนเรื่องเดิมฮะวิเคราะห์ฟุตบอลนี่เราหยิบคู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างเลยครับวัตฟอร์ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับมาเราไปดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันดีกว่าครับได้เลยครับโดยสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมใน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลที่ทำได้ดีกว่าแต่ก็ไม่ดีกว่ามากโดยชนะไป3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดครับผมใช่ครับผมมาที่ความพร้อมเจ้าบ้านเป็นไงบ้างครับวัตฟอร์ดเนี่ยผลงานในช่วงหลัง5นัดที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าสามารถทำได้ดีพอสมควรนะครับเพื่อสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง2นัดแล้วก็เสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับซึ่งนัดที่แพ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแพ้ต่อทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึงสกอร์ค่อนข้างขาดลอยคือ6-0ครับแต่ลูกเกมวันนั้นจริงมันก็ไม่ถึงขาดมากใช่แต่จังหวะการจบของแมนซิตี้วันนั้นใช่ครับยิงมันตรงครับนะผมในส่วนของความพร้อมของเจ้าบ้านนะครับในเกมนี้ก็จะขาดผู้เล่นตัวสำคัญไปประมาณแค่3คนก็คือมีในส่วนของเคคัสคาสนาคาเรียลชาโลบ้ารวมไปถึงไอแซคซัคเซสนะที่มิดได้รับบาดเจ็บมาจากก่อนหน้านี้ครับครับผมมาที่ทางด้าน11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้นะครับโดยเจ้าบ้านในวันนี้เนี่ยจะมาในระบบประมาณ 4-2-3-1 ประมาณนี้โอเคต่อแล้วแล้วทีมเครือแบบพิกโผล่เล็กน้อยอะไรอย่างนี้ครับก่อนผู้สาประตูยังคงใช้เป็นเฮเลโยโกเมสนะครับครับในส่วนของกองหลัง4คนก็จะประกอบไปด้วยกีโก้นะครับคิตติยองกาบาเดเล่นะครับแล้วก็อาเดียมาริอัปปารวมไปถึงโคเซโอเลบาสนะครับในส่วนของตัวรับ2ตัวจะประกอบไปด้วยอดูไลดูกูเล่แล้วก็เอเจียนกาปูนะครับครับผมในส่วนแนวรุก3คนนะครับก็จะประกอบไปด้วยอังเดกาลิโยนะครับทอมเคเวอรี่แล้วก็ดิชาริซันนะครับในส่วนของแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นหน้าที่ของแอนดี้เกรย์ครับดาวยิงตัวใหม่ที่ซื้อมาเรื่องของเบอร์รี่มาครับผมมาที่ทางฝั่งอาร์เซนอลบ้างดีกว่าครับที่ฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยจัดไว้ว่าร้อนแรงสุดๆเหมือนกันโดยพวกเขาชนะไปถึง4นัดแล้วเสมอ1นัดนะหรือการเสมอกับเชลซีเมื่อช่วงเดือนกันยายนการเดือนกันยายนต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงหลังตั้งแต่ปล่อยอเล็กซ์ออกจากแชมเปี้ยนออกไปผลงานก็จะดีขึ้นมาพุ่งพวดขึ้นมาพุ่งพวดเลยนะโดยความพร้อมของนักเตะเนี่ยน่าจะขาดผู้เล่นอย่างจาโคดานมุตาฟีที่ได้รับบาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติเยอรมันส่วนตัวที่เหลืออย่างสตีกาโซล่านี่คิดจะอยู่แล้วพวกนี้อะไรพวกนี้เดลซี่อย่างเงี้ยจะหายจากทีมอยู่แล้วขณะที่ยังมีข่าวดีด้วยจะได้เดนนี่เวเบกกลับมาอีกครั้งหนึ่งในทีนี้โดยวันนี้อาร์เซนอลน่าจะมาในระบบ 3-4-2-1 เช่นเดิมนะฮะโดยผู้รักษาประตูใช้ปีเตอร์เช็กนะในทวารจอมเก๋าครับวัย34ปีครับผมฮะขณะที่3เซตเตอร์จะเป็นนาโชมาริอันนะโรลองกาเชนี่แล้วก็ล็อบโฮลิ่งนะโอ้โหนี่ตัวนี้มีเสียวเลยเวนเกอร์นี่คงชอบในระบบหลัง3ต่อไปใช่ครับขณะที่คู่กลางน่าจะเป็นโอกาสของโมเมตเอเรนี่ยืนคู่กับชาก้านะเพราะแรมซี่ดูแล้วไม่น่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้เท่าไหร่นะขณะที่วิงแบ็ก2ฝั่งเป็นซาอัดโคลาซิอัดนะฮะแล้วก็เอ็กเตอร์เบียรินนะฮะขณะที่3ประสานในแนวรุกได้แก่เมซุตโอซิลเนี่ยที่หายไป2สัปดาห์เลย2สัปดาห์เลยแล้วก็อเล็กซิโอบี้ส่วนหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดร์ลากาเซ็ตนะครับผมขณะที่อเล็กซิสซานเชสนั้นเนี่ยน่าจะไม่พร้อมเท่าไหร่ด้วยปัญหาด้วยแบบความช้ำใจที่ชิลีตกรอบแล้วบวกกับการเดินทางด้วยใช่แล้วครับผมมากันที่การวิเคราะห์เราดีกว่าใช่ครับการวิเคราะห์ในมุมมองของผมในค่ำคืนนี้ถึงแม้เจ้าบ้านน่ะจะมีตัวที่ผู้เล่นที่ดีพอสมควรและจะมีความสดมากกว่าในพอผู้เล่นน่ะมันไม่ค่อยติดทีมชาติเท่าไหร่ขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลน่ะมีผู้เล่นหลากหลายคนที่ติดทีมชาติเยอะแต่ตัวหลักบางรายก็ไม่ได้เล่นในช่วงที่ผ่านมาถือว่านัดนี้อาร์เซนอลน่ะบังคับต้องชนะมากกว่าถ้าหากยังต้องการทำคะแนนไล่ที่กลุ่มผู้นำให้ได้สุดท้ายผมเชื่อมืออาร์เซนอลเกอร์ว่ายังไงนัดนี้ก็น่าจะบุกไปชนะได้2-0ท่านต่ำครับผมคะแนนที่ทางฝั่งคุณเมฆครับในส่วนของผมเนี่ยผมซื้อความสดของทางด้านของวัตฟอร์ดเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าความล้าจากทีมชาติเนี่ยมีผลครับผมพอนักเตะสโมสรเสร็จก็บินไปเตะให้ทีมชาติแล้วก็ต้องบินกลับมาเตะให้สโมสรอีกใช่ซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอาการล้าออกมารวมไปถึงทำเป็นรู้คุณการขาดตัวหลักของอย่างอเล็กซานเดอร์เคสหรืออย่างอารอนแรมซี่ไปผมว่าน่าจะมีผลพอสมควรครับผมและในส่วนของแถว2ของทางด้านวัตฟอร์ดที่มีอาดูไลดูกูเล่เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงพอมเคเวอรี่ที่มีแถว2เนี่ยเป็นอาวุธที่ค่อนข้างน่ากลัวซึ่งถ้าเกิดเขาสามารถใช้โอกาสได้ไม่เปลืองผมว่ามีโอกาสหยิบเอา1แต้มจากอาร์เซนอลได้ครับคุณเมย์มองว่าเป็นได้ออกเสมอใช่ครับได้ออกเสมอนะครับมองว่าอาร์เซนอลชนะ2-0นั้นต่ำนะครับครับผมสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ที่เพจ1332ที่เดียวจบครบทุกลีกฮะหรือว่าอีกช่องทางก็คือ YouTube ไลฟ์วันสกอร์อย่าลืมไปสับสไครต์กันนะครับวันนี้ต้นกับเมฆเราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
ที่สุดของวาไรตี้กีฬาจบครบทุกลีกที่นี่ที่เดียว13322.com